สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูปานะคะแล้วก็ English with ครูปานะคะกับครูปาจิรวดีอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อในเรื่องของการฟังนะคะแบบฝึกการฟังวันนี้นะคะเราจะมาเล่านะคะเป็นพอดแคสต์นะคะให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับหัวข้อของเรื่องของ The Birthday นะคะเป็นหัวข้อพอดแคสต์นะคะอันที่สองแล้วนะคะ The Preparation Podcast for Listening นะคะก็พร้อมแล้วนะคะเราจะไปลองฝึกฟังนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดร่วมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะว่ามันจะมีขั้นตอนนะคะในการฝึกฟังอยู่นะคะอันแรกเลยนะคะ predicting content นะคะเราคาดเอาไว้ก่อนนะคะว่าเนื้อหาเรื่องราวหรือหัวข้อเนี่ยมันจะอยู่ในประมาณไหนนั่นเองนะคะอันที่สองนะคะ listening for gist นะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องไปดูนะคะคำที่มันมีความแบบว่าพูดบ่อยพูดซ้ำนะคะหรือคำที่มีความโดดเด่นนะคะซึ่งอยู่ในตัวบทฟังนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ detecting signpost นะคะก็คือลองดูนะคะบริบทรายทางนั่นเองนะคะว่าเขามีอะไรให้มาบ้างนะคะแล้วเหตุการณ์น่าจะไปในประมาณไหนค่ะข้อต่อไปนะคะ listening for details นะคะหลังจากที่ฟังไปแล้วนะคะเราก็ต้องไปฟังในรายละเอียดลึกๆว่าเรื่องราวนี้นะคะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีข้อความหรือเนื้อหาอะไรที่สามารถที่จะเป็นรายละเอียดที่ลงลึกไปได้อีกนั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะ inferring meaning นะคะก็คือการอนุมานคำนั่นเองนะคะการอนุมานเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะว่าทิศทางต่อไปนะคะจากเนื้อเรื่องเนี่ยเราสามารถอนุมานได้ว่านะคะ5อันนี้นะคะก็เป็นสกิลที่เราจะต้องฝึกฝนกันนะคะในการฟังของทุกอันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะโดยใช้ทั้งหมดนะคะ5เนื้อหานี้นะคะจำไว้นะคะแล้วก็นำไปใช้ในการฟังด้วยค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าคำศัพท์นะคะในเนื้อหานั้นคืออะไรนะคะอันนี้ Task 1นะคะที่คุณครูให้มานะแบบฝึกหัดของเรานะคะเราจะมาทำการรู้จักกันก่อนนะคะว่า vocabulary นะคะในบทนี้นะคะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะคะเรามาดู Task ที่1นะคะใบงานแรกกันนะคะเขาบอกว่า instruction นะคะ put vocabulary in the correct picture นะคะ put the vocabulary in the correct picture เหมือนกันกับคราวที่แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหานะคะอาจจะมีคำที่เปลี่ยนไปนะคะเรามาดูคำแรกกันค่ะ Saturday นะคะก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะข้อต่อไปค่ะ friend คำนี้เราเจอบ่อยนะคะแปลว่าเพื่อนนั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราก็เจอนะคราวนี้เราก็เจออีกนะคะบ่อยๆย้ำๆนะคะก็จะทำให้เราจำได้ค่ะคำต่อไปนะคะ today วันนี้นั่นเองนะคะวันนี้ตัวต่อไปนะคะ guest แปลว่าแขกนั่นเองนะคะแขกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอบังขายถั่วนะคะแต่หมายถึงเพื่อนบ้านหรือคนที่เข้ามาหาเรานะคะในบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือผู้ที่เข้ามาหาเรานั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะ party ก็คือปาร์ตี้นั่นเองใช่ไหมคนไทยเราใช้ทับศัพท์เลยนะคะก็คืองานรื่นเริงนั่นเองนะคะงานเลี้ยงเนาะงานเลี้ยงงานรื่นเริงนั่นเองนะคะparty เราใช้ทับศัพท์เลยนะคะแต่ว่าเราออกเสียงว่าปาร์ตี้นั่นเองเด็กๆลองสังเกตคำดูนะคำไทยเนี่ยจะนำภาษาอังกฤษมาใช้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายคำมากๆด้วยนะคะที่เด็กๆสามารถออกเสียงแล้วก็มีความรู้สึกว่าคล้ายคลึงกันกับคำที่เราใช้หรือเราพบเจอกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ลองสังเกตดูนะคะจะมีหลายๆคำด้วยกันนะคะแล้วลองฟังดูนะแล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้ค่ะคำต่อไปนะคะเจออีกแล้วค่ะคำนี้นะคะเป็นคำที่เราเคยเห็นกันนะคะแล้วก็เห็นกันบ่อยๆมากเลยนะคะคือคำว่าพิซซ่าก็คือพิซซ่านั่นเองใช่ไหมอันนี้เราก็เคยกินกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นั่นเองคำต่อไปนะคะ afternoon นะคะก็คือจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยจะแปลมาจาก2คำนะคะคือคำว่า after ที่แปลว่าหลัง noon คือเที่ยงนั่นเองนะคะคำนี้จึงแปลว่าบ่ายนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ dough อันนี้คือแป้งค่ะแป้งที่ผสมแล้วนะคะเขาจะเรียกว่า dough คงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่า donut
นั่นแหละค่ะคือคำนี้นั่นเองมาจากคำนี้นะคะคำต่อไปค่ะ flour ตัวนี้ก็คือแป้งที่เป็นทานได้นะคะแป้งที่รับประทานได้นะคะแป้งโภคภัณฑ์แป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็คือแป้งนะคะแต่ถ้าเป็นแป้งเด็กทาตัวนะคะเขาจะใช้คำว่า powder นะคะตัวต่อไปค่ะ egg ตัวนี้แปลว่าไข่นั่นเองนะคะเด็กๆคงจะคุ้นกันอยู่แล้วนะคะตัวต่อไปค่ะ round แปลว่ากลมนะคะกลมนะคะตัวต่อไปค่ะ ham ก็คือแฮมใช่ไหมคำนี้เราก็ใช้บ่อยนะคะแล้วก็เห็นทับศัพท์เราเคยรับประทานกันบ่อยด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะ cheese นะคะอันนี้ก็คือชีสเลยนะคะชีสตรงๆที่เรากินกันนี่แหละนะคะต่อไปค่ะ oven ตัวนี้แปลว่าเตาอบค่ะเตาอบตัวต่อไปนะคะ tomato sauce นะคะก็คือtomato แปลว่านะคะมะเขือเทศนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะแปลว่าซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศที่เป็นซอสที่ว่าไม่ใช่ซอสมะเขือเทศที่เรารับประทานกินกับไก่ทอดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะตัวนั้นจะใช้คำว่า ketchup นะคะตัวนี้จะใช้ทำกับข้าวนะคะเขาจะเรียกว่า tomato sauce นะคะตัวต่อไปนะคะ birthday นะคะก็คือวันเกิดนั่นเองนะคะวันเกิดตัวต่อไปค่ะ cake เมื่อมีวันเกิดแล้วก็ต้องมีเค้กใช่ไหมคนไทยใช้ทับศัพท์เลยนะคะเค้กนั่นเองนะคะแต่เขาไม่ได้ออกว่าเค้กเขาออกว่า cake แต่พอเดาได้ใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะ orange juice นะคะก็คือน้ำส้มนั่นเองนะคะ juice แปลว่าน้ำผลไม้เนาะน้ำผลไม้น้ำผลไม้อะไรให้ใส่ไปข้างหน้านะคะส่วนตัวนี้ก็คือ orange แปลว่าส้มนะคะก็คือน้ำส้มนั่นเองนะคะน้ำส้มค่ะตัวต่อไปค่ะ balloon ตัวนี้ก็คือลูกโป่งนั่นเองนะคะลูกโป่งตัวต่อไปตัวสุดท้ายค่ะ favors นะคะอันนี้คือของชำร่วยนั่นเองนะคะเวลาเราไปงานต่างๆเราก็จะได้รับของชำร่วยใช่ไหมคะอันนี้ของชำร่วยค่ะก็คือเหมือนของที่เจ้าของงานนะคะเขาให้เรานั่นเองนะคะของชำร่วยโอเคนะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูรูปนะคะแล้วก็ใส่ตามลงไปได้เลยนะคะเด็กๆลองทำดูเลยนะคะเห็นรูปแล้วนะคะจับรูปนะคะให้ตรงกับคำศัพท์นั่นเองนะคะ put vocabulary in the right in the correct picture นะคะลองใส่ดูนะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันค่ะค่ะเรามาเฉลยกันนะคะไปงานแรกนะคะ answer to the vocabulary birthday นะคะอันที่หนึ่งนะคะก็ให้เราใส่รูปนะคะเด็กๆดูกันนะคะว่าถูกไหมนะอันแรกนะคะ cheese นะคะรูปที่สองนะคะเป็นเด็กกำลังมีเค้กอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็เดาได้นะคะว่าเป็นรูปของ birthday นั่นเองอันถัดไปนะคะ friends นะคะรูปที่4นะคะจากด้านบนนะก็จะเป็น egg นะคะรูปที่5นะคะ today นะคะตรงเลยนะคะตรงกับตัวรูปกับคำนั่นเองนะคะรูปถัดไปอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะแต่ว่ามันจะมีข้างบนเขียนว่า happy saturday นั่นเองนะคะก็คือรูปนี้เป็น saturday นะคะเป็นไดโนเสาร์นะกำลังทำความสะอาดบ้านนั่นเองเนาะค่ะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยปกติแล้วเด็กๆก็จะเห็นว่าผู้ปกครองแล้วก็เราเนี่ยก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านนั่นเองเนาะทีนี้อันถัดไปนะคะบอลลูนนะคะลูกโป่งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะแฮมนะคะถูกกันบ้างไม่เอ่ยเดี๋ยวไปดูอันถัดไปนะคะ guestแปลว่าแขกนั่นเองนะคะเปิดประตูออกมานะเป็นรูปเปิดประตูออกมาแล้วก็มีของขวัญด้วยนะคะคำต่อไปค่ะ orange juice ก็คือส้มนั่นเองต่อไปค่ะ favors นะคะก็คือของชำร่วยเนาะที่เรามอบให้เพื่อนนะคะเวลาที่เพื่อนมางานเรานั่นเองคำต่อไปค่ะ pizza ก็คือพิซซ่านั่นเองต่อไปค่ะ oven อันนี้เดาได้ใช่ไหมคะก็เป็นรูปเตาอบ flour นะคะแปลว่าแป้งนะคะคำต่อไปค่ะ cake นะคะมีเชอร์รี่อยู่ข้างบนด้วยเห็นใช่ไหมคะและตัวต่อไปค่ะ tomato sauce ถูกกันเยอะเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูคำถัดไปกันค่ะ dough นะคะรูปนี้เป็นรูปกำลังปั้นแป้งอยู่นะคะก็เดาว่าเป็น dough นะคะคือแป้งที่ผสมนั่นเองตัวต่อไปค่ะ round นะคะดูตามรูปก็รู้นะคะเป็นกลมๆนั่นเองนะคะ
ถัดไปค่ะ party นะคะและอันสุดท้ายเลยนะคะ afternoon afternoon นะคะถูกกันหมดไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปกันค่ะว่าเรามีกิจกรรมอะไรต่อกิจกรรมที่2นะคะจะเป็น task 2นะคะ phrasal verb นั่นเองนะคะบางทีเนี่ยคำศัพท์ที่เราเอามาใส่นะคะเมื่อเราใส่ไป2อันเนี่ยเราก็จะบางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าตัวถัดไปน่าจะเป็นคำว่าอะไรแล้วบางทีมันไปเหมาะกับประโยคไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทำการฝึกนะคะแบบฝึกหัด phrasal verb กันก่อนนะคะหรือสิ่งที่เรียกว่ากริยาวลีนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไงคะ instruction นะคะคำสั่งก็คือ fill the phrasal verb นะคะ in the correct sentence นะคะก็คือให้เราใส่ phrasal verb ให้ตรงกับประโยคนั่นเองที่ถูกต้องนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างบนเนี้ยนะคะมันคืออะไรบ้างนะเรียนไปพร้อมๆกับครูปาเลยนะคะอันแรกเลยค่ะ make with นะคะก็คือทำกับอะไรนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะ make จริงๆแล้ว make เนี่ยแปลว่าทำเนาะแปลว่าทำนะคะทำนะคะกับอะไรตัวต่อไปนะคะ put on นะคะ put แปลว่าวางนะคะ on แปลว่าบนนั่นเองนะคะวางบนอะไรนะคะตัวต่อไปค่ะ makes for เมื่อกี้เจอ make with ไปแล้วนะคะทำกับใครอันต่อไปนะคะ makes for นะคะทำเพื่อใครนั่นเองทำเพื่อนะคะอันนี้ทำเพื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนะคะนะคะอันต่อไปค่ะ go into นะคะก็คือไปนะคะไปที่ไหนคะ into นะคะเครื่องในนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะ ask for นะคะแปลว่าขอนะคะส่วนใหญ่จะเป็นขอเป็นขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะขอความช่วยเหลือask for help อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะมีข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าลิซ่านะคะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็พิซซ่านะคะแล้วก็มีคำว่า her birthday นะคะก็จะเป็นลิซ่านะคะแล้วก็มีพิซซ่านะคะแล้วก็มีคำว่าวันเกิดของเธอลองเดาดูนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่2เขาบอกว่า I นะคะแล้วก็ฉันนั่นเองเนาะฉันทำอะไรไม่รู้ the dough นะคะแป้งที่ผสมแล้วนะคะ flour and egg นะคะ flour and egg นะคะก็คือมีการผสมแป้งนะแล้วก็มีการใส่แป้งแล้วก็มีไข่นะคะลองแปลดูนะคะว่าเราจะเอาอะไรไปใส่ไว้ตรงไหนบ้างเอา phrasal verb ตัวไหนไปใส่ในช่องนี้บ้างนะคะข้อต่อไปค่ะ and her brother นะคะAnd แล้วก็พี่ชายของเธอเนี่ยนะคะอะไรสักอย่างหนึ่ง her dad นะคะกับพ่อของเขานะคะแล้วก็ help นะคะนะคะช่วยอุ๊ยคุ้นๆนะคะเมื่อกี้มีคำอยู่ที่คุณครูไปไปแล้วเนาะคำต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ I แล้วก็มีคำว่า ham tomato sauce and cheese นะคะแล้วก็ pizza โอ้โหอันนี้ไม่น่าจะยากเนาะลองดูว่าวางคำตรงไหนใส่ลงไปแล้วรู้สึกว่าเข้ากับบริบทนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะ Jane นะคะ Let's นะคะก็คือปล่อยเนาะ The fish นะคะปล่อยปลานั่นเองนะคะไปที่ไหนเนี่ย The water นะคะที่น้ำนะคะลองดูนะคะเมื่อลองแล้วนะเราไปลองใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะไปกันเลยลองใส่ดูก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูเฉลยเรามาดูเฉลยกันค่ะทัสที่2นะคะใครถูกบ้างเอ่ยนะคะอันแรกเลยนะคะ Lisa makes a pizza for her birthday นั่นเองนะคะก็คือใช้คำว่าmakes for นะคะตัวนี้เนาะจริงๆถ้ามีคนสังเกตนะคะก็จะสังเกตเห็นว่านะคะประธานนะคะเป็นเอกพจน์เนาะกริยาต้องเติม s นะคะข้างบนนี้ก็จะมีอยู่นะคะเป็นแบบป้ายนิดนึงนะก็คือลิซ่านะคะทำนะคะพิซซ่านะคะสำหรับวันเกิดของเธอนั่นเองข้อที่2นะคะ I make the dough นะคะฉันทำนะคะ
โดก็คือแป้งที่ผสมใช่ไหมคะ with flour and egg นะคะก็คือเราเนี่ยผสมแป้งนะคะกับอะไรนะคะกับ flour นะคะก็คือแป้งกับไข่นั่นเองใส่ลงไปข้อต่อไปนะคะข้อที่3นะคะ Anne and her brother นะคะ ask เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคำว่า ask for นะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะบวกคำว่า help เนาะคือขอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดมากเลยนะคะเพราะมีคำว่า help อยู่นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ I put ham, tomato sauce and cheese on the pizza นะคะก็คือเราวางใช่ไหมพูดไปว่าวางนะคะวางแฮมนะคะแล้วก็ซอสนะคะแล้วก็ชีสเนี่ยลงบนพิซซ่านั่นเองนะคะเรากำลังแต่งหน้าพิซซ่าอยู่เนาะอันนี้จะเข้าเข้าที่สุดแหละแล้วข้อสุดท้ายนะคะ Jane lets the fish go into the water นะคะก็คือเจนเนี่ยนะคะปล่อยปลานะคะลงไปในน้ำนั่นเองนะคะไปข้างในนะคะน้ำนะคะถ้าเราจะแปลก็คือปล่อยปลาลงน้ำนั่นเองนะคะก็คือแปลแล้วโดยประมาณก็ไม่ติดขัดอะไรนะคะให้นึกถึงเวลาที่เราใช้ภาษาไทยไปด้วยนะคะถูกกันหมดไม่เอ่ยไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเราสามารถแก้ไขได้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราไปฟังซ้ำอีกรอบนึงเราจะได้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้นะคะผิดไม่เป็นไรค่ะเรามาแก้ไขแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะให้เราสังเกตก่อนนะคะว่าใบงานนี้เนี่ยเขาก็จะมีอันที่หนึ่งนะคะ title นะคะหัวข้อใช่ไหมคะหัวข้ออันที่สองนะคะ listen หลังจากที่เราฟังแล้วเนี่ยนะคะก็จะมี list of character นะคะก็คือมีการที่จะให้เราเนี่ย list นะคะตัวละครในเรื่องนั่นเองข้อต่อไปนะคะก็คือ make a prediction นะคะก็คือเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะข้อต่อไปนะคะเขาเดาว่า I think นะคะฉันคิดว่าอะไรนะคะคาดเดาว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ because เพราะว่าอะไรนะคะเขียนใส่ลงไปนะคะสามารถเขียนได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะแนะนำให้เขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วลองถามคุณครูดูว่าสามารถใช้คำไหนแทนได้บ้างนะคะฝึกกันไปค่ะฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกฟังด้วยกันนะคะเราก็จะทำให้ทักษะทั้ง4ทักษะเนี่ยพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะข้อต่อไปนะคะ list facts in the stories นะคะ facts แปลว่าความจริงนะคะความจริงข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะความจริงนะคะความจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องเนาะข้อเท็จจริงมาคราวที่แล้วนะคะเราใส่แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่า pick one facts from above นะคะให้เลือกนะคะความจริงหนึ่งข้อนะคะ and explain why youfind it interesting นะคะก็คือให้เราอธิบายนะ explain อธิบายนะคะ why you find it interesting ทำไมคุณถึงคิดว่าสิ่งนี้มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างไรบ้างเนาะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ใส่ลงไปนะคะว่ามันเป็นประเด็นเป็นคีย์ของเรื่องนะเราก็ใส่ได้นะคะข้อต่อไปค่ะอันนี้เขาบอกว่า ask a question นะคะให้เราถามคำถามนั่นเอง I wondered เราสงสัยว่าอะไรนะคะให้ใส่ข้อสงสัยลงไปจากฟังเสร็จปุ๊บนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่านะคะ make an inference นะคะให้เราเขียนอนุมานว่า the answer might be ก็คือคำตอบเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่สงสัยแล้วคำตอบมันน่าจะนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะข้อนี้สำคัญนะคะ summarize what you hearนะคะ summarize ก็คือการสรุปนะคะ what you hear ก็คือสิ่งที่คุณได้ยินมาเนาะก็จะแบ่งเป็น3ขั้นเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะอันแรกเลย first ลำดับที่1นะคะ second ลำดับที่2และ third ลำดับที่3เราได้ยินอะไรที่เป็นแก่นหรือใจความของเรื่องนะคะไล่ลำดับไปตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะกลางเรื่องและท้ายเรื่องนั่นเองนะคะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ
ค่ะเรามาถึงการฟังกันแล้วนะคะเมื่อเราอธิบายแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเรามาลองฟังกันดูนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคุณครูบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการฟังเนี่ยเราฟังกันทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะรอบที่1นะคะก็คือ listening for gist นะคะแล้วก็general in understanding นะคะก็คือการฟังจับใจความนะคะแล้วก็การเข้าใจนะคะในเนื้อเรื่องนั่นเองอันที่2นะคะรอบที่2นะคะก็คือการที่เรา listening for specific information and in details นะคะก็คือให้เราดูนะคะว่าข้อมูลเฉพาะนะคะแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็รอบที่3นะคะพูดถึงเรื่องของการ listening for inference นะคะก็คือเวลาที่เราอนุมานนะคะเราฟังแล้วเราสามารถอนุมานอะไรได้บ้างจากเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะเราลองไปฟังกันเลยนะคะอย่าลืมนะรอบที่1นะคะเรามาดูกันก่อนว่าใจความสำคัญแล้วก็ความเข้าใจพื้นฐานมีอะไรบ้างพร้อมเราเริ่มนะคะ The birthday today is Saturday and Lisa's birthday.She decided to invite friends to come as guests for her birthday party. Lisa wants to make a pizza for her party. She asks her mother for help. In the afternoon, her mother teaches her how to make the best pizza. We are making a pizza. First, we make the dough with flour, water, yeast, sugar, and egg.We flatten the dough into a round shape. Then we put tomato sauce, ham, and cheese on top. The pizza goes into the oven. In a few minutes, it is ready to eat. All of Lisa's friends go to her birthday party in the evening. There were many girls here. They play a lot of great games at the party. Then they have pizza,orange juice and cake. All of the girls got balloons as party favors. Lisa loves her red balloon. And all her friends love her pizza. That was the best pizza, they said. She is so happy on her birthday.เมื่อกี้ฟังไปแล้วนะคะรอบที่1นะคะได้ใจความสำคัญอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ general understanding นะคะความเข้าใจพื้นฐานว่าอย่างไรบ้างได้ยินคร่าวๆใช่ไหมคะเรามาดูรอบที่2กันค่ะรอบที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ specific information แล้วก็ in details นะคะเราไปดูนะคะว่าข้างในเนี่ยนะคะมีข้อมูลเฉพาะอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเพิ่มเข้าไปนะคะดูจากข้างในแล้วเราลองตอบคำถามดูนะคะว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบ้างเราสามารถ make decision อะไรได้บ้างเรา predict อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เราใส่ว่าคำที่เราได้ยินนะคะที่เป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นที่เราได้ยินในเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะเขียนใส่ลงไปไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอันไหนที่เรายังไม่คล่องเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะหรือนะคะเราลองสะกดดูนะคะฝึกไปพร้อมกันนะคะเราไม่ได้วัดความถูกผิดนะคะแต่เรามาเรียนรู้นะคะเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังแล้วก็การเขียนกันค่ะปะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูรอบที่2กันเลยนะคะว่าเราสามารถหาข้อมูลเฉพาะนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆอย่างไรได้บ้างพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะรอบที่2ค่ะToday is Saturday, and Lisa's birthday. She decided to invite friends to come as guests for her birthday party. Lisa wants to make a pizza for her party. She asks her mother for help. In the afternoon, her mother teaches her how to make the best pizza. We are making a pizza. First, we make the dough with flour,water, yeast, sugar, and egg. We flatten the dough into a round shape. Then we put tomato sauce, ham, and cheese on top. The pizza goes into the oven. In a few minutes, it is ready to eat. All of Lisa's friends go to her birthday party in the evening.
There were many girls here. They play a lot of great games at the party. Then they have pizza, orange juice, and cake. All of the girls got balloons as party favors. Lisa loves her red balloon. And all her friends love her pizza. That was the best pizza, they said. She is so happy on her birthday. เป็นไงบ้างคะรอบที่2เราได้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรอบที่3กันนะคะเพื่อการอนุมานนะคะหรือ listening for inference นะคะคาดคะเนนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันจะอยู่ในข้อล่างๆนะคะของใบงาน listen to writing response sheets นะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะToday is Saturday, and Lisa's birthday. She decided to invite friends to come as guests for her birthday party. Lisa wants to make a pizza for her party. She asks her mother for help. In the afternoon, her mother teaches her how to make the best pizza. We are making a pizza. First, we make the dough with flour, water,yeast, sugar, and egg. We flatten the dough into a round shape. Then we put tomato sauce, ham, and cheese on top. The pizza goes into the oven. In a few minutes, it is ready to eat. All of Lisa's friends go to her birthday party in the evening. There were many girls here.They play a lot of great games at the party. Then they have pizza, orange juice, and cake. All of the girls got balloons as party favors. Lisa loves her red balloon. And all her friends love her pizza. That was the best pizza, they said. She is so happy on her birthday. รอบที่3ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราได้ฟังแล้วนะคะใบงานนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าเราได้อะไรจากการฟังนี้บ้างนะคะ3รอบนะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูใบงานกันเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะอาจจะไม่ตรงกับคุณครูทุกอย่างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเราได้อะไรจากการฟังไปบ้างนะคะอย่างข้อที่1นะคะเขาบอกว่าtitle นะคะหัวข้อเนาะอันนี้เด็กๆน่าจะได้กันทุกคนนะคะก็คือ the birthday นั่นเองนะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่า list the characters นะคะให้เรานะคะเขียนเนาะตัวละครนะคะบุคคลที่อยู่ในเรื่องนั่นเองนะคะคนที่1นะคะได้ยินชัดมากนะคะก็คือคำว่า Lisa นั่นเองนะคะก็เป็นชื่อคนนะคะตัวนางเอกของเรื่องเนาะข้อที่2นะคะก็คือ Lisa's mother นะคะก็คือคุณแม่ของ Lisa นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็คือ Lisa's friends นะคะก็คือเพื่อนของ Lisa นั่นเองอันนี้ได้ทุกคนใช่ไหมคะไม่น่าจะยากเนาะข้อต่อไปค่ะ make a prediction ให้เราคาดเดานั่นเองนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็คุณครูเขียนมาเป็นคร่าวๆนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะก็คือ I think นะคะจากเรื่องทั้งหมดนะคะก็เดาว่าไง they have a good time inThe birthday นะคะเราได้มีช่วงเวลาดีๆนะคะ good time นะคะเด็กอาจจะเขียนประมาณอื่นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะอาจจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะเราได้บรรยากาศอะไรบ้างในเรื่องนะคะแล้วเราสามารถคาดเดาเรื่องได้ประมาณไหนเขียนมาเล่าให้ฟังกันดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะอันนี้เขาบอกว่า because นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า the birthday is good for everybody นะคะเพราะว่าวันเกิดเนี่ยมักจะเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนั่นเองนะคะคุณครูก็เลยคิดว่า they have a good time in the birthday นะคะ
ทีนี้เราสามารถดาวมูดแอนโทนในเรื่องได้แล้วนะคะว่ามันน่าจะมาในโซนที่ดีนั่นเองเนาะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า list facts in the stories นะคะให้เรา list นะคะความจริงข้อเท็จจริงที่อยู่ในเรื่องนะคะเราได้ยินอะไรมาบ้างนะคะก็เขียนคร่าวๆมาได้นะคะอาจจะตอบได้อันเดียวนะคะหรืออาจจะตอบได้หลายอันแบบคุณครูก็ได้นะคะนี่เป็นไกด์ไลน์นั่นเองนะคะใครที่มีนะคะสามารถเติมไปได้เลยนะคะว่าอาจจะไม่เหมือนคุณครูเนี่ยสามารถเติมข้อมูลที่คุณครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้นะคะอันแรกนะคะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า Lisa has birthday on Saturday เด็กๆได้ยินกันใช่ไหมคะว่ามีคำว่าวันเสาร์ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของ Lisa นะวันเกิดของเขาก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะ Lisa has birthday party นะคะก็มีปาร์ตี้กันด้วยเนาะและอันสุดท้ายนะคะเขามีอะไรคะ They have pizza and eat together in the partyนะคะก็คือมีการรับประทานนะคะพิซซ่านะคะแล้วก็มีพิซซ่าในงานมันเกิดด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เขาบอกว่า pick one fact นะคะก็คือให้เลือกนะคะความจริง1อย่างนะคะข้อเท็จจริง1อย่างนะคะ from above นะคะจากด้านบนนะคะแล้วก็ and explain why you find it interesting แล้วก็ลองคาดเดาดูนะคะว่าทำไมมันถึงมีความน่าสนใจนะคะอธิบายมาดูนะคะว่าทำไมมันถึงมีความน่าสนใจนะคะอย่างคุณครูนะคะคุณครูก็ยกมา1อันนะคะก็คือว่า they have pizza in the party นะคะ fact อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะก็คือมีการทำพิซซ่านะคะมีพิซซ่าอยู่ในปาร์ตี้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาพูดถึงเรื่องพิซซ่าเยอะมากนะคะในตัว listening นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณครูก็เลยเขียนไว้ว่าทำไมถึงสนใจใช่ไหมเพราะว่านะคะ can ask us some question from that นะคะซึ่งเนื่องจากเนื้อหาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของพิซซ่ามันเยอะมากใช่ไหมคะก็อาจที่จะถามเราในเรื่องรายละเอียดของพิซซ่าก็ได้นะคะนี่เป็นการคาดเดาเฉยๆเห็นไหมเพราะว่าคาดเดาจากความเป็นจริงที่มีความน่าสนใจนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นการที่เราฝึกนะคะการคาดเดาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราไปเจอข้อสอบหรือว่าเราไปเจอข้อคำถามนะคะเราจะได้อ้าวมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นนักสืบนะคะแล้วก็สามารถตอบคำถามนั้นได้นะคะเพราะว่าเรามีเอ๊ะอยู่ในใจแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า ask a question นะคะให้ถามคำถามหนึ่งอันนั้นเองนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างคำถามมาว่า I wonder สงสัยว่าอะไร Is it easy to make a pizza นะคะก็คือยากไหมง่ายไหมนะคะที่เราจะทำพิซซ่านั่นเองนะคะ easy แปลว่าง่ายเนาะง่ายมันน่าจะง่ายนะที่จะทำพิซซ่านะคะทำไมถึงคิดว่าฉันสงสัยนะคะ I wonder สงสัยว่านะคะมันน่าจะง่ายนะในการทำพิซซ่านะคะเพราะว่าอะไรนะคะ make an inference นะคะเขาบอกว่าอนุมานด้วยใช่ไหมว่าทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นนะคะ the answer might be นะคะคำตอบน่าจะเป็นเพราะว่า yes because it's not much things to makeนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรมากเลยในการที่จะทำนะคะ and quick to make it นะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยบอกไว้นะคะว่าใช้เวลานิดเดียวนะคะก็คิดว่าน่าจะง่ายเนาะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายเลยเขาบอกว่า summarize what you heard นะคะก็คือจากที่ได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยสรุปนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะของคุณครูเนี่ย first ลำดับที่1นะคะคุณครูเขียนว่านะคะ today is Lisa's birthdayนะคะเด็กๆอาจจะ summarize ไม่เหมือนกับคุณครูก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ second ลำดับที่2นะคะ Lisa makes pizza for her party นะคะเด็กๆได้อะไรกันคะในช่วงกลางๆของเรื่องนะคะได้เหมือนครูไหมหรือว่าจะใช้คำว่า eat pizza ก็ได้นะคะเพราะว่าเขากินพิซซ่ากันจริงๆนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ third ลำดับที่3นะอยู่ท้ายๆเรื่องเลยนะคะก็สรุปมาว่า Lisa and friends are happy with the birthday party นะคะก็คือ Lisa แล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะกับงานวันเกิดของเธอนั่นเองนะคะเดาได้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าชอบกินพิซซ่ากันเนาะแล้วก็มีความสุขเพื่อนๆชอบบอลลูนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไปงานนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถคิดนะคะไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะฝึกการฟังแล้วก็ฝึกความคิดกระบวนการคิดไปด้วยนั่นเองนะคะต่อมาส่วนของ
การ post listening นะคะหรือว่าหลังจากการฟังแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะ listening exercise นะคะก็คือการที่ฟังแล้วตอบคำถามนั่นเองนะคะหัวข้อของเรานะคะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่านะคะ you are going to hear a stories นะคะเราจะได้ยินนะคะเรื่องที่จะได้ยินต่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ about Lisa นะคะเกี่ยวกับ Lisa นั่นเองนะคะแล้วก็ and her birthday party นะคะแล้วก็วันเกิดของ Lisa นั่นเองนะคะกับงานในวันเกิดนะคะ choose the best answer to for items นะคะให้เราเลือกนะคะข้อที่ถูกที่สุดนะคะข้อ1 1ข้อ10นั่นเองนะคะข้อที่1นะคะเราต้องรู้ก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยเขาถามว่าอะไรนะคะข้อที่1เขาบอกว่า when is Lisa birthday นะคะ birthday นะคะวันเกิดของ Lisa นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะข้อที่2นะคะ which food does Lisa wants to make for her guestsนะคะอาหารอะไรนะคะอันนี้อาหารอะไรที่ลิซ่าจะทำในวันเกิดของเธอข้อที่3นะคะ in her recipes what is not included นะคะอะไรที่ไม่รวมนะคะในไม่รวมนะคะในเครื่องมือเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรสเนาะที่อยู่ในส่วนประกอบของอาหารชนิดนั้นนะคะข้อต่อไปนะคะ What do Lisa and her mother put on top of the pizza นะคะพิซซ่าเนี่ยเราใส่อะไรข้างบนนะคะแม่แล้วก็ลิซ่าเนี่ยเขาใส่อะไรด้านบนของพิซซ่าแล้วก็ข้อที่5นะคะ What did they play at the party นะคะในช่วงงานปาร์ตี้เนี่ยนะคะเขาทำอะไรกันนะคะเขาเล่นอะไรกันนะคะพร้อมแล้วเราไปฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะ The birthday today is Saturday and Lisa's birthday. She decided to invite friends to come as guests for her birthday party. Lisa wants to make a pizza for her party.She asks her mother for help. In the afternoon, her mother teaches her how to make the best pizza. We are making a pizza. First, we make the dough with flour, water, yeast, sugar, and egg. We flatten the dough into a round shape. Then we put tomato sauce, ham, and cheese on top.The pizza goes into the oven. In a few minutes, it is ready to eat. All of Lisa's friends go to her birthday party in the evening. There were many girls here. They play a lot of great games at the party. ฟังแล้วได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะ When is Lisa birthday นะคะชัดเจนมากเลยนะคะพอเขาบอกว่า Today is Saturday and Lisa birthday เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบ B ค่ะข้อที่สองนะคะเขาบอกว่า Which food does Lisa wants to make for her guests นะคะเราเนี่ยนะคะได้ยินว่านะคะ Lisa จะทำอะไรนะคะชัดมากข้อนี้นะคะตอบว่า pizza นั่นเองข้อที่สามค่ะ In her recipe whatis not included นะคะอะไรที่ไม่รวมนะคะในเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะคำตอบก็คือ butter ที่เหลือมีหมดเลยนะจ๊ะ flour ham นะคะ eggs นะคะมีหมดเลยนะคะยกเว้น butter เนยนั่นเองนะคะไม่มีและข้อต่อไปค่ะ what do Lisa and her mother put on top of the pizza นะคะอะไรที่แม่แล้วก็ลิซ่านะคะใส่ลงไปด้านบนนะคะคำตอบก็คือมีคำว่า on top ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือเขาบอกว่า then we put tomato sauce ham and cheese on top นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตัดอะไรออกไปข้อที่หนึ่งนะคะมีคำว่า flour นะคะตัดออกไปข้อที่2มีคำว่า rice ไม่เกี่ยวเลยนะคะตัดออกไปนะคะข้อที่ข้อดีนะคะผิดตรง x นะคะเพราะ x อยู่ในอะไรอยู่แล้วอยู่ในแป้งนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะคะแล้วก็เหลืออยู่ข้อเดียวนะคะก็คือ ham and cheese on top นั่นเองนะคะข้อ c ค่ะข้อต่อไปนะคะ what did they play at the party นะคะอันนี้ชัดมากเลยก่อนที่จะกดหยุดไปนะคะอันนี้มีคำว่านะคะ
มีคำว่าอะไรนะคะเขาบอกว่า there were many girls here มีเด็กๆมากมายเลยนะคะเด็กผู้หญิงมากมายเลยนะคะ they play a lot of game นะคะ at the party นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะคะ great game นะคะ games นะคะนั่นเองยากไหมคะจากที่ฟังดูไม่ยากเนาะต่อกันอีกข้อ6ถึงข้อ10ไปเลยค่ะข้อ6ถึงข้อ10นะคะเรามาดูกันนะคะเขาถามว่าอะไรต่อนะคะข้อ6ถึงข้อ10เขาบอกว่า when is Lisa birthday party นะคะปาร์ตี้ของวันเกิดลิซ่าเนี่ยจัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะข้อที่7นะคะเขาบอกว่า what did they eat during the party กินอะไรกันนะคะระหว่างที่อยู่ในปาร์ตี้นั้นข้อที่8บอกว่า what is Lisa's gift ในที่นี้นั่นหมายถึง favor นะคะหรือของชำร่วยนะคะที่ลิซ่าให้เพื่อนนั่นเองใช่ไหมข้อต่อไปนะคะ from the story จากเนื้อเรื่องนะคะ we can assume that Lisa's pizza is delicious จากในเรื่องนะคะเดาได้ว่านะคะพิซซ่าของลิซ่าเนี่ยอร่อยมากๆนะคะก็จะมี yes yes นะคะแล้วก็ no no นะคะลองดูนะคะเหตุผลนะคะว่าอร่อยจริงไหมเพราะอะไรและไม่อร่อยเพราะอะไรนะคะเดาดูนะคะจากเนื้อเรื่องที่ได้ยินมานะคะข้อที่10นะคะ from the story จากเรื่องอีกเช่นกันนะคะ we can assume that นะคะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะ Lisa likes her birthday party นะคะลิซ่าเนี่ยชอบงานวันเกิดของตัวเองมากๆเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่า yes he doesYes, she does. นะคะก็คือใช่เธอชอบนะคะข้อ B นะคะ No, she doesn't. ไม่เธอไม่ได้ชอบนะคะแล้วก็ข้อ C บอกว่า There's no information to support that. นะคะก็คือไม่มีข้อมูลนะคะ Information คือข้อมูลนะคะข้อมูลที่มาสนับสนุน support that นะคะและอันสุดท้ายนะคะ Not to mention that. นะคะก็คือไม่ได้กล่าวถึงนะคะ Mention แปลว่ากล่าวถึงเราดูนะคะว่าน่าจะตอบข้อไหนนะเราไปฟังที่เหลือกันนะคะ Then they have pizza, orange juice and cake. All of the girls got balloons as party favors. Lisa loves her red balloon. And all her friends love her pizza. That was the best pizza, they said. She is so happy on her birthday.ได้ยินอะไรกันบ้างคะก่อนหน้านั้นนะคะมันจะมีนะคะที่เขาบอกว่า all the Lisa's friends go to her birthday party in the evening นะคะอันนี้ได้ยินมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็คือจัดงานวันเกิดในช่วงของ in the evening นะคะข้อ4ข้อที่7นะคะ what did they eat during the party กินอะไรกันนะคะในช่วงของ party นั่นเองนะคะก็อันนี้ชัดมากเลยนะคะ then they haveThen they have pizza, orange juice and cake นะคะพิซซ่านะคะ orange juice น้ำส้มนะคะแล้วก็ and cake กินพิซซ่านะคะน้ำส้มแล้วก็เค้กกันนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะ What is Lisa's gift นะคะลิซ่าให้อะไรเป็นของขวัญเพื่อนนะคะของขวัญที่นี้ก็คือ favor นั่นเองนะคะเขาบอกว่าไงคะ All the girls got the balloons as a party favors นะคะได้อะไรไปได้บอลลูนไปนั่นเองนะคะก็คือลูกโป่งสีแดงเนาะข้อต่อไปค่ะ From the stories we can assume that Lisa's pizza is delicious นะคะเราเดาได้ว่านะคะพิซซ่าของลิซ่าเนี่ยอร่อยมากๆนะคะคำตอบก็คือตอบว่าข้อ B นั่นเองนะคะถามว่าทำไมข้ออื่นไม่ถูกนะคะถึงแม้ว่าเป็น yes เหมือนกันนะคะใช่นะคะเพราะว่าอะไรข้อ B ตอบว่า yes all her friends love her pizza นะคะในนี้มีอยู่ในเรื่องเลยนะคะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยชอบพิซซ่าของเธอเพราะฉะนั้นก็เดาได้ว่าน่าจะอร่อยค่ะส่วนข้อที่1ไม่เกี่ยวนิดไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่กับพิซซ่านะคะเพราะเขาบอกว่าไง all of her friends love her parties นะคะคือทุกคนชอบปาร์ตี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบพิซซ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบไม่ได้นะจ๊ะข้อต่อไปนะคะข้อที่10ค่ะFrom the stories จากเรื่องนะคะ we can assume that Lisa likes her birthday party นะคะจากเรื่องเนี่ยเราก็คาดเดาได้ว่านะคะลิซ่าน่าจะชอบนะคะbirthday party ของตัวเองนะคะอันนี้นะคะข้อนี้ตอบ yes นะคะเพราะอะไรเพราะว่านะคะเขาบอกว่าไง that was the best
พิซซ่านะคะเพื่อนบอกว่าชอบพิซซ่ามากๆนะคะ they said นะคะ she's so happy on her birthday อันนี้เป็นข้อที่เน้นย้ำเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเธอเนี่ยนะคะมีความสุขมากๆเลยกับวันเกิดของเธอเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสุขนะคะเขาก็ต้องชอบนะคะงานวันเกิดของเขาเองด้วยเช่นกันนะคะตอบถูกไปทั้งหมดกี่ข้อคะน่าจะเกือบหมดเลยเนาะหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะการที่เราเขียนนะคะเป็นโน้ตย่อยๆนี่นะคะก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบฝึกหัดที่ให้เขียนนะคะจะช่วยได้มากเลยในเรื่องของการฟังนั่นเองนะคะ Thanks for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะจะสังเกตได้ว่าในสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนได้สอนกันมานะคะตอนนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะก็จะทำให้การฟังของเด็กๆนี่นะคะชัดเจนแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฝึกบ่อยๆนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสำหรับวันนี้นะคะEnglish with Kubla นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย